สวัสดีครับทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือผมตอนกี่ขวบอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ก่อนอื่นเลยสุขสันต์วันเด็กนะครับทุกคนที่เห็นอยู่ก็คือภูทัชชัยล่างจิ๋วครับที่กำลังนอนอย่างอิ่มอร่อยอันนี้อุ๊ยขยับตัวได้น่าจะแบบกำลังฝันอยู่ครับทุกคนเท่าที่วิเคราะห์นะแต่น่าจะนอนมายาวพอสมควรเลยภูขำตัวเองที่ผูกจุกโอ้โหกรี๊ดซะดังเลยนะนายอันนี้ก็น่าจะเป็นผมที่โตขึ้นจากคลิปที่ผมนอนอยู่นะครับเท่าที่เดาน่าจะประมาณปีหนึ่งตอนนี้เริ่มมีผมแล้วแล้วก็ผูกจุกใช่ไหมคือเมื่อก่อนตอนยังเด็กอ่ะผมเป็นเด็กที่แบบชอบไปยิงคุยกับตัวเองตรงกระจกเพราะแบบน่าจะสงสัยมั้งแต่ก็ถามตอนนี้ก็จำอะไรไม่ได้นะแต่ก็นั่นแหละครับนี่ก็น่าจะประมาณผมว่าน่าจะขวบหนึ่งแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมกำลังทำอะไรอยู่นะทุกคนแต่น่าจะกำลังจูบตัวเองในกระจกอยู่มั้งเอ้ายังไม่เลิกอีกนะหนูโอ้โหนี่ก็น่าจะเริ่มจู่โจมกล้องแล้วนะครับอันนี้แม่ผมก็เป็นคนถ่ายทั้งหมดเลยนะเนี่ยหล่อจัดนะทุกคนหล่อจัดช่วงเป็นแบบวัยรุ่นนะครับอยากจะหล่อเขาบ้างก็ใส่ทรงใส่สูทมาเต็มยศเลย อันนี้ก็น่าจะเป็นตอนไปงานแต่งงานของญาติๆในบ้านแหละครับก็เลยใส่สูทถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะใส่สูทครั้งแรกด้วย มั้งนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วคือตอนผมฝึกพูดใหม่ๆพูดไม่ค่อยชัดด้วยไม่เชื่อลองไปดูกันเดี๋ยวสิลูกไหนพูดสีเขียวสิไหนข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวแล้วไหนภูหิวไหมหิวอันนี้ก็ตอนผมเรียนอยู่อนุบาลนะครับก็แม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนผมไปเรียนใหม่ๆผมร้องไห้ทุกวันเลยแล้วแบบแม่ก็เลยต้องพากลับบ้านบ่อยมากเลยเพราะว่าเหมือนแบบผมร้องไห้แทบจะทุกวันเพราะตอนนั้นแบบผมติดแม่มากแล้วแบบพอไปโรงเรียนไม่ได้อยู่กับแม่ก็เลยร้องไห้แบบร้องไห้ดังมากครับแบบแม่บอกว่าแบบครูมาบอกว่าแบบผมร้องไห้ดังมากจนแบบเขาขอให้ต้องกลับบ้านอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมไปทำตอนผมไปเรียนอนุบาลนะครับตอนเด็กๆชอบไดโนเสาร์มากเลยแล้วก็จำได้ว่าตอนเด็กๆก็มีเล่นเทควันโดด้วยจำได้ว่าเล่นถึงสายเหลืองแล้วก็น่าจะพักไปนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่จบจากโรงเรียนอนุบาลครับก็เลยใส่ชุดนั้นอันนี้ก็เป็นผมตอนฝึกเล่นเปียโนใหม่ๆนะครับตอนนั้นเล่นเพลงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาเพราะว่าเหมือนตอนนั้นดูละครเรื่องนั้นด้วยก็ดูกับคุณแม่นะครับก็เลยชอบเพลงนี้ก็เลยอยากเล่นเพลงนี้ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าประถมแล้วนะครับในรูปน่าจะเป็นรูปตอนที่ไปซื้อชุดนักเรียนครับที่ใส่อยู่น่าจะเป็นชุดพละของอัสสัมครับจำได้ว่าแบบตอนอยู่อัสสัมก็เป็นช่วงที่แบบเรียนหนักมากพอสมควรเลยนะเพราะเหมือนแบบก่อนจะสอบทีนึงนี่ก็อ่านหนังสือกันแทบตายแต่ผลการเรียนของเด็กชายทัชชัยนี่ก็ไม่เคยตกเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้ก็เป็นเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนเนี่ยทุกคนคือตอนเด็กๆผมมาชอบปั่นจักรยานในบ้านหน้าผมจำได้แบบโคตรสนุกกับปั่นกับน้องแล้วแบบแข่งกันว่าใครเร็วกว่าแต่ก็เจ็บตัวหลายทีอยู่นะปั่นจักรยานนี่ผมก็เคยเรียนลูกเสือด้วยนะทุกคนก็คือตอนที่อยู่ประถมก็คือผู้ชายเด็กผู้ชายเขาเล่นฟุตบอลกันใช่ไหมทุกคนผมก็เลยแบบไปแข่งบอลกับเพื่อนด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเตะเก่งนะแต่ก็ไม่ได้ชอบลิเวอร์พูลครับเด็กผีครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะโดนบังคับใส่นะครับเสื้อลิเวอร์พูลเนี่ยโอเคครับทุกคนงั้นมาเข้าเรื่องกีฬากันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ไปเรื่องฟุตบอลแล้วอันนี้ก็คือผมอยู่ในลานสเก็ตนะอันนี้ก็คือสภาพของผมตอนผมเล่นสเก็ตครั้งแรกนะครับ
ทุกคนอาจจะสงสัยแล้วเอ้ยมาถึงจุดที่เป็นนักฮอกกี้ทีมชาติได้ยังไงอันนี้ก็ตอนผมฝึกเล่นใหม่ๆอ่ะทุกคนก็ตอนนั้นยังเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแค่ยืนก็ยังจะล้มเลยเท่าที่ทุกคนเห็นก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ตอนนั้นอะแต่อันนี้ก็คือเหมือนแบบที่บ้านเขาซื้ออุปกรณ์ให้ผมแล้วผมกับน้องก็เลยเล่นจริงจังขึ้นนี่อันนี้คือได้เหรียญทองตอนไปแข่งต่างประเทศได้เหรียญครั้งแรกเลยก็ตอนนั้นไปสิงคโปร์ครับแล้วก็ได้รางวัลกลับมาอันนั้นก็เป็นการไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกก็ช่วงวัยเด็กของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับก็สุขสันต์วันเด็กอีกครั้งนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูวัยเด็กของผมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ